พี่อุ๋ยโทรมาพี่อุ๋ยโทรติดต่อมาผ่านรุ่นพี่คนหนึ่งพี่เมฆหาด้วยครับแล้วก็เราก็โอเคพอได้คุยกับพี่อุ๋ยว่าโปรเจกต์มันเป็นอย่างนี้ๆๆผมก็รับเลยครับเพราะว่าเราอยากเล่นหนังที่ได้ให้งานช่วยพัฒนาเราด้วยครับซึ่งเรื่องนี้โอ้โหมาเต็มทุกอย่างคิวบู๊หลากหลายอารมณ์ครับมีมีบ้าดีไซน์ใช่ไหมครับผมก็ใจถูกใช่ไหมฮะรวมๆกันครับผมยากไหมครับผมยากไหมผมว่าความยากมันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆพยายามทั้งปรึกษาทั้งพี่โน้ตทั้งพี่อุ๋ยจนเราเข้าใจตัวละครมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความยากมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเข้าใจแล้วเราก็ใช้ความเข้าใจนั้นแสดงออกมาทุกสิ่งโอ้โหตอบดีแบบนี้ผมว่าต้องมีปรบมือนิดนึงเปล่าแม้ทั้งที่มีเหตุการณ์สปอยความเข้าใจตัวละครมานุษย์เนี่ยคือยังไงฮะสิ่งที่อยากสื่อไว้คนเห็นไม่ต้องบอกทั้งหมดให้คนไปตีความเองหลังจากชมภาพยนตร์แต่ลองไกลๆหน่อยก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีชีวิตคล้ายจะปกติคล้ายจะปกติแล้วก็โดนกระทำทีนี้การโดนกระทำของเขาอย่างที่คุณบอกโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งทำเราเนี่ยเราไม่ได้โกรธแค้นแค่วันเดียวนะเราโกรธแค้นลากไปบางครั้งเราถึงขั้นชาติหน้าก็ไม่อยู่ในตัวละครตัวนี้มันโกรธแค้นทุกวันแล้ววันหนึ่งตัดสินใจว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นแบบเพื่อที่จะเป็นฮีโร่ให้กับใครแต่แค่อยากจัดการความรู้สึกด้านลบของตัวเองที่มันคุ้มคลั่งอยู่ภายในจากคนโดนกระทำเป็นลูเซอร์วันนั้นก็ไม่เอาละขอไม่ยอมละครับอาจารย์นับพอสมควรทุกคนสามารถมาเป็นมานพได้ไหมในชีวิตจริงถ้าเจอแบบผมว่าสิ่งที่มานพทำตัวละครตัวนี้ทำเขาไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมนะครับเขาทำเพื่อตัวของเขาเองจริงๆทุกตัวละครในเรื่องนี้ทำเพื่อตัวเองหมดเลยเพราะเราจึงตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วความที่ทำเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายกระทำเราก็จะคิดอีกมุมแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายลงทำเราก็จะคิดอีกมุมครับอันนี้ดูจริงเลยครับสงสัยต้องดูแล้วความขนาดที่ต้องดูแล้วขออนุญาตข้ามที่คนสวยคนเดียวบนเวทีเพราะมีอยู่คนเดียวสุภาพสตรีมีคนเดียวครับผมน้องแพรแนะนำตัวหน่อยรับบทเป็นใครเห็นบอกว่าพูดน้อยแต่บทหนักมากเรื่องนี้จริงไหมรับบทเป็นอันค่ะอันเนี่ยคือเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเลยที่คนดูจากภายนอกก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเงียบๆเป็นคนเฉยๆแต่ว่าอันจะเป็นคนที่เวลาคิดอะไรเขาจะไม่พูดออกมาแต่เขาจะมีความคิดอยู่ในตัวเขาตลอดเวลาเขาไม่ว่าเขาจะผ่านเรื่องอะไรมาเขาจะไม่เคยบอกใครเลยใช่ค่ะแล้วก็อุ้ยพูดยากกับตัวนี้พูดกับคนรู้หมดใช่ไหมใช่ก็อุ้ยอุ้ยไว้ดีกว่าค่ะซึ่งขอแอบบอกนิดนึงว่าเรื่องนี้ตอนที่ไปแคสติ้งเขาให้เราทั้งร้องไห้ทั้งอารมณ์เสียทั้งเกี่ยวกาดเหมือนไปเรียนการแสดงอะค่ะใช่แล้วก็ให้เป็นบทช็อตยิงปืนซึ่งไม่บอกอะไรเราเลยครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นอีกทีว่าทำไมต้องไปเบิร์นช็อตค่ะตัวละครมีนิติเหลือเกินคือพี่รู้สึกว่าตัวละครอย่างอนุอย่างอันอะไรเงี้ยนะอย่างชาติอะไรจริงแล้วการที่เรารู้สึกอะไรแล้วเราแสดงออกเนี่ยมันไม่ยากเท่าการเก็บไว้แล้วก็แต่ทำคนดูรู้ว่าเขามีอะไรแต่เขาไม่แสดงออกมามันยากกว่าผมรู้สึกว่ามันสองชั้นกว่าเข้าใจครับคือสมมติเราโกรธเราก็แสดงออกว่าเราโกรธนะครับมันเป็นชั้นเดียวแต่เพราะว่าเราโกรธแต่เราหน้าเรานิ่งมากเลยแต่คนดูแล้วรู้ว่าเราโกรธมันยากมากครับแต่ว่าต้องบอกว่าคนทำได้ดีมากคือเขาไม่ได้นำการแสดงชั้นเดียวมาสนับสนุนเราครับเขานำการแสดงอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการของพวกเขาเองแล้วก็นำมาให้เราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณมากที่ได้รับนักแสดงชุดนี้ครับคือผมไม่มีสแคร์ใครเลยอะเรียกว่าคือทุกคนมาแบบถูกต้องทั้งหมดอย่างกรณีของน้องแพรนี่นะต้องเรียกว่ามากันวินาทีสุดท้ายคือเราแคสมานานมากหลายเดือนมากกับบทเนี้ยแล้วเราไม่ได้สักทีคือบางทีเราก็ได้น้องแพร
ฉันที่ออกมาซึ่งทั้งผมทั้งผู้กับคิดว่าไม่พอเราอยากได้สองฉันครับแล้วก็น้องแพรมาถึงออฟฟิศผมตอนมาแคสตอน3 ทุ่มแล้วก็ผลก็ออกมาตอน5 ทุ่มว่าเธอผ่าครับอันนี้เข้าผ่าตัดหรือเปล่าเข้ามา3 ทุ่ม5 ทุ่มออกมากลายเป็น2 ชั้นเลยกลายเป็นคนครับผม